ศาสตร์ด้านการแพทย์ตะวันตกหรือปัจจุบันเขาปิดความลับหมดแม้ทั่งโอปีดีการ์ดมาถึงวันนี้ไม่ใช่ต้องเปิดเพราะฉะนั้นในการที่เราแชร์กับผู้คนทั้งโลก 20,000 กว่าคนนั้นอยู่หน้าจอเลยนะให้เขารู้อากาเปียทั้งหมดเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องเปิดเผยไม่ใช่เรื่องลับค่ะนะเนี่ยเพราะฉะนั้นคอนเซปต์ความคิดใหม่ฝ่ายผมและคณะทำงานค่ะจะนำนี้สื่อเสนอกับผู้คนทั่วไปนะในเรื่องสุขภาพโดยตรงครับอ้าวขอดูว่าตัวนี้โอ้มาดิโอเคปวดท้องคุณเลขาวางโทรศัพท์ก่อนนะครับถ่ายเป็นเลือดครับโอเคเรื่องถ่ายเป็นเลือดเนี่ยขอให้สังเกตขอให้สังเกตนิดนึงว่าคงไม่ใช่ฤทธิ์จุลนบาลคงไม่ใช่เนาะคงไม่ใช่ฤทธิ์โดนทวารเนาะไม่ใช่ค่ะเพราะว่าผ่าตัดมาแล้วค่ะตอนนี้ผ่าตัดมาแล้วผ่าตัดมาแล้วค่ะก็คือเดี๋ยวขออนุญาตเล่าให้อาจารย์ฟังนะคะคือตอนแรกเนี่ยไปตรวจร่างกายแล้วก็ที่สถาบันมะเร็งอะค่ะแล้วก็เขาก็ตรวจอุจจาระด้วยมีเลือดปนออกมาเขาก็บอกให้ไปส่องกล้องก็ยังไม่ไปปีที่หนึ่งก็ไม่ไปปีที่สองก็เรียกอีกก็ไม่ไปพอปีที่สามเลยคิดว่าควรจะไปแล้วล่ะคือเป็นอะไรก็เลยไปก็เจอก้อนเลยเจอก้อนหมอก็นัดตัดเลยตัดออกเลยแล้วก็ถ้าถามว่าป่วยเจ็บป่วยเพราะมะเร็งนี่แทบจะไม่เป็นเลยค่ะมีปวดท้องอยู่ช่วงที่ก่อนจะไปส่องกล้องปรากฏว่าพอผ่าตัดแล้วก็ให้คีโมนี่ครั้งที่10แล้วค่ะอีก2ครั้งก็จะจบแล้วงั้นคำถามมีว่าคีโมแต่ละครั้งหลังจากให้เรียบร้อยแล้วค่ะผมมีเคสสตัดดี้เหมือนกันค่ะจำบ้านเลขที่ไม่ได้เลย10วันผ่านไปแล้วจึงรู้สึกว่าเอ้ยเราอยู่บ้านเลขที่นี้พอเวลา15วันเจอแล้วเป็นอย่างนี้หรือเปล่าไม่เป็นค่ะแต่เพิ่งมันมีอาการหนักเมื่อครั้งที่9ครั้งที่10นี่เท้ามือเท้าชาชาอย่างมากเหมือนกับเวลาเราไปแมคโครแล้วเราเลือกกุ้งอยู่ในกระบะน้ำแข็งอะค่ะมันจะชาอย่างนั้นเลยค่ะเห็นภาพเลยทีนี้มันเป็นทั้งมือทั้งเท้าที่มาเป็นหนักเนี่ยคือจริงๆอาทิตย์นี้ต้องอาทิตย์ที่แล้วต้องไปให้คีโมทีนี้เป็นหวัดแล้วไม่สบายแล้วมือเท้าก็ชาหนักมากก็พยายามหาอะไรใน YouTube ตลอดค่ะเมื่อคืนนี้ก็เซิร์ชไปมือเท้าชาแล้วก็รักษาหรืออะไรเนี่ยค่ะก็ขึ้นอาจารย์มาก็เลยเปิดดูเอ๊ะรักษาด้วยอะไรนะไฟฟ้าสถิตนะฮะไฟฟ้าสถิตก็เลยเปิดดูแล้วอาจารย์ก็ส่งสัญญาณส่งเสียงค่ะทำตามปรากฏว่าที่ชาอยู่เนี่ยหายไปตั้งเยอะเลยค่ะก็เลยวันนี้ต้องมาตามหาอาจารย์ว่าอาจารย์อยู่ที่ไหนเป็นอย่างนั้นเลยค่ะงั้นพอเวลามาถึงมิสเตอร์ไตเติ้ลเนี่ยฮะค่ะได้ยินคำแรกหรือสอนคำเนี่ยคิดไหมว่าเอ้ยไอ้คนนี้มันจะมาไงไม่คิดเลยค่ะไม่คิดเลยเพราะว่าเมื่อคืนนี้คือเหมือนน้องบอกว่าเชื่อไว้ก่อนไม่ให้เชื่อไว้ก่อนค่ะเชื่อเลยว่าอาจารย์ช่วยได้แน่นอนมันคือเจ็บป่วยจากคีโมเนี่ยสิ่งที่เห็นก็จะมีเพิ่งจะเป็นค่ะที่เขาบอกว่าติดเชื้อหรือว่าอะไรเนี่ยเพิ่งจะเป็นไม่กี่ครั้งเพราะทุกครั้งขับรถไปต่างจังหวัดก็ยังไปคนเดียวก็ไปครับก็คิดว่าตัวเองแข็งแรงก็เลยรู้สึกว่าที่ใช้ชีวิตมาเราประมาทพอสมควรนะเพราะว่ามันเข้าคอร์สแล้วนะคือวิธีการรักษาของเขาเราก็ต้องรักษาตามเขาก่อนพอตามคอร์สแล้วเราก็ต้องรักษาเพิ่งจะมาเป็นอาการที่เขาบอกว่ามือเท้าชาหนักๆเนี่ยตอนที่ขับรถก็ยังแบบอันตรายค่ะถามว่ารู้ตัวไหมอันตรายรู้ตัวค่ะอันตรายเราต้องมีสติก็พอเจออาจารย์เมื่อวานนี้มาตามหาเลยวันนี้ไม่ได้คิดว่าจะเข้ามาเพราะว่าลงทะเบียนว่าจะมาวันที่16พอเข้ามาถึงพอเข้ามาถึงก็ข้างนอกเขาบอกเชิญเข้ามาเลยก็เลยเข้ามาเลยค่ะก็ได้จังหวะพอดีเลยก็เป็นบุญค่ะเป็นบุญยังยอมรับความบุญอยู่เลยยอมรับค่ะเป็นบุญค่ะถ้าไม่มีบุญก็คงไม่ได้มาเพราะมันเร็วเหลือเกินเนาะใช่ค่ะเพียงข้ามคืนเองข้ามคืนค่ะเมื่อคืนจริงๆก็ส่งไปให้น้องสาวดูที่ต่างประเทศบอกว่า
หายอย่างไม่น่าเชื่อเอาคลิปมาเปิดให้ดูโทรศัพท์อยู่ไหนครับก็หยิบให้พี่ดิเอาไม่หมดครับคุยไม่หมดไม่สมกับที่รอไม่เป็นไรค่ะรอได้ไม่รอแบบไม่ได้กังวลอะไรเลยคือเต็มที่เลยครับเต็มที่ค่ะเขียนบอกน้องเลยบอกว่าอาการดีขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อดูงอจะไม่ที่อยู่ไหมเนี่ยเนี่ยค่ะนี่บอกน้องบอกว่าเนี่ยปลิวไปต่างประเทศขนาดนั้นน้องอยู่เนเธอร์แลนด์เขาก็เป็นห่วงเราอยู่ตลอดคลิปนี้ค่ะที่ดูเนาะดูแล้วก็ต้องมองกันมาบอกแล้วก็หาวิธีปกป้องกันตัวเองกับเสียงเรานะถ้าใครอยากจะป้องกันตัวเองได้ดีก็คือต้องทำสมาธินะครับเชิญครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะดังๆเลยครับผมสวัสดีค่ะอาจารย์ได้ยินมากเลยครับเชิญครับชาปลายนิ้วสองข้างเลยค่ะสองแขนเลยค่ะชาแบบหนักๆเหมือนเชือกรัดนะคะเหลือถามว่าอาการที่ว่านี้มันเป็นมาหลายเดือนหลายปีหรือยังครับหลายเดือนแล้วค่ะเป็นเดือนเนาะมันเคยล้มพอๆเป็นเดือนแล้วเนาะไม่ต้องยาวเอาแค่เป็นเดือนเนาะค่ะหลายเดือนค่ะหลายเดือนแล้วกันเดือน3เดือนว่าไปประมาณหลายเดือนนะไม่ถึงปีก็แล้วกันเนาะเอาล่ะเมื่อเข้าใจประเด็นมันไม่ยากหรอกครับในการที่จะมาหาชาย้ำคำว่าชาคืออาการอาการชาคืออาการที่รู้สึกว่ามันไม่รู้สึกอาการชาเนี่ยเราไม่ต้องขยายความไม่ต้องขยายความครับฟังผมให้เข้าใจผมเข้าใจหมดทุกเรื่องนะอย่าไปกลัวว่าผมจะไม่เข้าใจสิ่งที่พูดมาเนี่ยตัวผมเป็นมาเยอะแล้วแหละโอเคนะผมก็ช่วยคนมาเยอะแล้วด้วยโอเคนะขอให้คุณเข้าใจภาษาผมให้ดีนะว่าคำว่าชาเนี่ยมันก็คือรู้สึกว่ามันไม่รู้สึกมีภาษาผมรู้สึกนะเพราะฉะนั้นทำให้มันรู้สึกซะตรงกับความรู้สึกของเราที่เป็นจริงมันก็จะหายชาชัดไหมครับคิดได้นะคิดได้ไหมครับคำที่ว่านะมีแค่3ชุดเมื่อคืนเอาเล็บจิกให้มันหายชาให้มันรู้สึกไม่รู้สึกใช่ไหมครับเรารู้สึกว่ามันไม่รู้สึกนั่นแหละคืออาการชาใช่ไหมครับมันชาส่วนไหนของร่างกายครับก็ปลายนิ้วถึงหัวไหล่ค่ะงั้นก็ลองเอานิ้วมือเข้าไปนะสัมผัสรู้สึกว่ามันรู้สึกหรือยังสำคัญนะภาษาเนี่ยนี่แหละใครสอนมาพิจารณาคือนักปรัชญาตัวจริงเนี่ยไม่ใช่นักปรัชญาปรมโลกนะเห็นไหมถูกไปถูกมานะนะถูกไปเถอะหายใจด้วยอะไรกันแล้วค่อยๆฟังเสียงผมประกอบกันด้วยฟังเสียงผมหายใจด้วยถูไปด้วยนะมี3ช่วง3อย่างจะต้องรู้และเข้าใจในเวลาเดียวกันพร้อม3 2
ก็เมื่อวานทำถึงสองครั้งเพราะว่ามือไม่ว่างทำมือเสร็จทำเท้าสองหรือสามครั้งคำว่าทำสองครั้งเนี่ยทำจากสิ่งที่เล็กขอดนะครับทำจากในนี้แหละค่ะได้ผลด้วยค่ะได้ผลด้วยก็เลยลองทำดูเพราะว่ามันเป็นมันเจ็บมากแล้วใช่ไหมคะคือมันไม่ใช่ชายเนี่ยมันเจ็บเหมือนกับเหมือนแช่น้ำแข็งนะคะเจ็บอย่างนั้นนะแล้วมันก็ดีขึ้นแบบไม่น่าเชื่อดีขึ้นแบบไม่น่าเชื่อเลยเกินคำอธิบายใช่ค่ะเกินคำอธิบายมันเป็นฟิลลิ่งมันหาคำอธิบายแทนไม่ได้ยกเว้นสัมผัสตัวว้าวเฮ้ยมีด้วยเหรอเนี่ยใช่เมื่อคืนมันหนักหนักมันหนักหนักมันเบาลงไปเลยค่ะ Amazing เลย Amazing จริงๆค่ะชื่อความพร้อมครับตัวปกติประกอบอาชีพอะไรครับก็เปิดร้านขายยาสมุนไพรอะค่ะยาสมุนไพรพื้นของสิ่งที่เราทำอยู่จะอธิบายสิ่งที่เจอใน YouTube ว่าอะไรครับก็ Amazing ค่ะใช้คำไหนล่ะก็ตื่นมาเมื่อคืนก็ไลน์ไปบอกน้องสาวแล้วเมื่อเช้าก็เลยบอกน้องว่าพาพี่ไปหน่อยที่พาไปที่อาจารย์ไกรสอนเนี่ยเดี๋ยวทางจะบอกให้ก็มากันเลยขออนุญาตโยงมายังน้องสาวเมื่อกี้นี่นะเนเธอร์แลนด์ผมตั้งใจจะไปใช้สถานที่กักขังมนุษย์เอาจุดนี้เป็นจุดศูนย์กลางยุโรปไปรักษาผู้ติดสารเสพติดที่นู่นเลยใช่ไหมคะถ้าเป็นไปได้ถ้าเขาเป็นสื่อกลางได้นะยินดีให้เป็นบุคลากรที่โคบอร์เรตตรงนี้ฮะเดี๋ยวจะถามเขาดูให้ค่ะก็ยังเขายังไม่ตอบอะไรมาเขาก็รู้อ่านไลน์หรือยังก็เพราะผมจะรู้ดีว่าเสียสันโดษจะช่วยคนได้เดียงอย่างนี้เลยผมจะรักษาได้คนละเป็นหมื่นขอให้มีอะไรให้ผมเรื่องสมาธิเนี่ยครับแล้วก็เรื่องของแบบว่าฟันต่อฟันตาต่อตาเนี่ยครับค่ะไวมากเพราะว่าสิ่งนี้ถือโอกาสเล่าให้ฟังนิดนึงว่าเป็นเทสต์สตดี้มาก่อนแล้วค่ะผมไปกำจัดอาการพวกจิตสังเกตที่ของที่ค่ายทหารมาแล้วด้วยค่ะก็ผลฟีดแบ็กมาแล้วว่าหลับยากเป็นหลับง่ายค่ะปวดหายเห็นไหมครับเมื่อเวลาเขาคือพวกที่ติดเสพติดนี่ฮะถ้าหากว่าเขาไม่ได้เสพมันจะปวดมากเข้ากระดูกแดงกระดูกดำอะไรก็เอาไม่อยู่ต้องเสพไปทีนึงอยู่พออยู่ปุ๊บพอหมดปวดอีกตกลงวนอยู่ตรงนั้นนะครับชีวิตนี้งั้นทางว่าตัดอาการปวดเลยมันก็จะหายทันทีผมจะช่วยคนอีกเป็นหลายล้านคนเนเธอร์แลนด์เนี่ยฮะเป็นประเทศที่มันปลอดคุกตารางเขาไม่มีคนติดคุกโอเคไหมครับนี่จะขออนุญาตทำเรื่องราวเอาไปใช้ทันเพื่อที่บริการผู้คนเห็นไหมดูความคิดผมจะครับเห็นไหมผมทำแน่นอนเพราะในบ้านเมืองเราเนี่ยผมก็ช่วยมาเยอะแล้วแหละค่ะแต่สุดท้ายแล้วก็คงจะลำบากเพราะว่าคนรุ่นเก่ามันยังตายไม่หมดต้องอาศัยคนรุ่นน้องอายุ30ลงเนี่ยฮะเนี่ยที่บอกว่างานของเราเนี่ยนะวันนี้เราต้องการมุ่งไปยังคนที่อายุต่ำกว่า30เลย30ก็ต้องมาแชร์ประสบการณ์กันถ้าเลย50ก็ต้องนั่นคืออีกกรอบนึงนะงั้นต่ำกว่า30เป็นกลุ่มเป้าหมายเลยครับแล้วคนเกิดใหม่นะจะทำงานเพื่อคนกลุ่มนั้นต่อไปแต่รุ่นเราก็ใช้กันไปตามเกิดตามมีที่ว่าเพราะนั้นองค์ความรู้ใหม่ๆที่ผมใส่เข้าไปคนรุ่นเกิดหลังมาจะรู้ทันทีว่าเออนี่เหรอ energy มันมีแต่มันไม่เห็นอ่ะเพราะรุ่นนั้นเขาจะมาศึกษาเรื่องพลังงานเขาจะไม่จำแล้วพวกในเรื่องของพระเตมิโดเขาไม่จำแล้วไม่ว่าทุกศาสนาจะไม่จำแล้ววิทยาศาสตร์ก็เอาเรียนเพื่อประกอบอาชีพครับเขาไม่ได้ใส่ใจจนกระทั่งจนเกินแต่เขาจะมาเข้าใจเรื่องเพราะว่าชีวิตความมีชีวิตดีขึ้นก็คือพันงานเนี่ยผมบอกว่านี่คือการแพทย์แผนอนาคตจะเห็นผลในปัจจุบันผมพูดบ่อยจังครับส่วนปัจจุบันเห็นผลในอนาคต3เดือน6เดือน1ปีแล้วยังไม่รู้ว่าหมูหรือจ่าตัวหนึ่งยังไม่จบ2ใหม่แล้ว
2 3ไม่จบเอ้ย1 2ไม่จบ3ใหม่ละกลายเป็นเรื้อรังคำถามง่ายๆไม่ต้องตอบก็ได้คือถ้าหากว่าศาสตร์ของเขาแน่จริงตะวันตกคนบ้านเมืองเขาก็ไม่เป็นโรคภัยไข้เจ็บหรอกเห็นไหมประโยคเดียวจบเลยถ้าคนมีปัญญาถ้าไม่มีปัญญาช่วยไม่ได้เพราะฉะนั้นสองฝ่ามือจึงมีศักยภาพในขณะนี้จริงๆไม่ต้องการแชร์ไม่ต้องการไปท้าทายใดๆหรอกครับไม่ต้องการท้าทายสิ่งใดเพราะว่าสิ่งนี้มันเป็นประโยชน์กับทุกคนถ้าเปิดรับของการแชร์จากคนแต่ละรุ่นแล้วแต่ละสายวิชาชีพด้วยเพราะนี่มันเป็นเรื่องของมนุษย์ไม่ใช่เรื่องศาสนาไม่ใช่เรื่องวิทยาศาสตร์มนุษย์คือธรรมชาติเป็นเรื่องธรรมชาติใครล่ะเข้าถึงแก่นแกนธรรมชาติผมนี่แหละในระดับนิวเคลียสยังไม่พอยังกว้างไปกว่านั้นจริงๆเป็นค่าคงที่ไปเลยครับเป็นอีเทอร์ไปเลยครับแล้วก็เป็นเรื่องราวที่ที่เขาเรียกที่เรียกว่าปรมัตถ์พลังนี่มันเชื่อมโยงกันอยู่ไม่มีความไม่มีความหนาไม่มีความบางมันเป็นแผ่นเดียวกันสม่ำเสมอถูกต้องไม่เพิ่มขึ้นไม่ลดลงทำลายไม่ได้ผมเลยมาใช้ภาษาแบบเชื่อมโยง energy ครับแล้วก็ pure ครับจริงๆ energy ที่เราเข้ามาเนี่ยที่เรามาเกิดมาเป็นตัวเรามันมาจาก energyที่มันไม่บริสุทธิ์มาในกระบวนการของพ่อแม่มารวมกันผ่านสเปิร์มผ่านไข่เห็นไหมครับมันมาเสร็จแล้วมันเป็นตัววายค่ะพอเป็นตัววายปุ๊บก็มาเรียนเรื่องโครโมโซมกันทางด้านของเราเองตอนนี้ไม่ต้องครับมันเป็นวายปุ๊บนำกับขาวมาเจอกันฮาร์ปฮาร์ปมาเป็นตัวเราเวลาผมจะบายเรื่องนี้ครับก็เลยมารู้เรื่องคนนี้ชัดเจนก็มีแค่นั้นเองเพราะนั้นเวลาผมสัมผัสไปเนี่ยมันจะเบาสบายกันทุกคนแหละทุกคนคนละ50-90% 100%ยังเต็มที่นั้นไอ้ตรงนี้มันเรื่องราวของปรัชญานี่ก็บ่อยแล้วนะกรมการแพทย์ทางเลือกแบบองค์รวมสแตนดาร์ดเขาวางเอาไว้เลยนะองค์การอนามัยโลกเราต้องมีประสิทธิภาพสูงประหยัดคุ้มค่าและปลอดภัยสแตนดาร์ดเขาวางไว้สูงมากซึ่งปัจจุบันทำไม่ได้ปัจจุบันโอเคมีประสิทธิภาพสูงจริงปวดกินไปหายปวดเลยแต่เรื่องรังนะประหยัดมันไม่ได้ประหยัดเลยแพงคุ้มค่าโอ้โหเชื่อว่าจุคือแล้วก็อันตรายเพราะมันเป็นเคมีเอาเป็นว่าทั้งหมด4 พอยต์นี่นะฮะ3 ใน 4ใช้ไม่ได้เลยไม่จริงเลยครับไม่ได้เลยส่วนทางฝ่ายผมสัจจนาผมสูงกว่านี้อีกเกิดประสิทธิภาพสูงโทษเกิดประสิทธิผลจนไม่ที่ประจักษ์ในเวลาน้อยที่สุดประหยัดคุ้มค่าและปลอดภัยโอ้โหสแตนดาร์ดผมตั้งไว้สูงมากซึ่งผมว่าไม่มีใครที่จะเอาสแตนดาร์ดนี้ไปใช้หรอกโอเคนะค่ะทีนี้มาถึงปรัชญาผู้รักษาต้องไม่มีโรคผู้ถูกรักษาท่านจะบอกว่าหายหรือไม่หายไม่ต้องอาศัยบุคคลที่3ที่เคยผ่านมาตัวเราเองอ่ะตัวเราเองบอกเองใช่ฮะบุคคลที่3คือเขาทั้งหมดเป็นกระบวนทัพเลยเขาผ่านอุปกรณ์เครื่องมือตรวจวัดเขาเรียนมาและเขาใช้เคมีอันนี้2มือเปล่ากับ1วาจาแชร์กันไม่เกิดความเข้าใจนะครับแค่นี้ถามว่าใช้หลักอะไรผมประมวลสี่ศาสตร์หนึ่งธรรมศาสตร์ไม่ใช่ท่าประจันและหลังสิทธิ์แน่นอนกลับกันเป็นศาสตร์ของธรรมชาติดินน้ำลมไฟโอเคไหมสองพุทธศาสตร์ศาสนาพุทธศาสตร์คือศาสตร์พระเจ้าให้ประกาศชาวโลกศาสนาคือบัญญัติไว้ตรงนั้นผมแยกส่วนเลยสามวิทยาศาสตร์พูดเรื่องของพลังงานฟิสิกส์ล้วนๆเลยจะแบบฟิวชั่นเกิดดับวันนี้ก็ได้ยินกับมิสเตอร์วาลเนี่ยเรื่องราวของวิทยาฟิวชั่นมันอยู่เนี้ยมันเป็นคลื่นทีนี้มันสต็อปเคลื่อนแล้วก็เลยนะก็เชื่อมันโอเคนะเอาละนี่คือวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ล้วนๆเคมีชีวะ
มองข้ามหมดเลยชีวะคือชีวิตทุกวันนี้เป็นอาวุธชีวภาพเคมีก็คือกระบวนการเมตาบอลิซึมนั่นเองอาจจะไม่ใช่เบิร์นดูดอะไรบัตรคาธรรมดานี่ของเครื่องยนต์ด่วนก็คือเบิร์นพอเบิร์นปุ๊บมันก็เกิดเอนเนอร์จีเอาอะไรเบิร์นแอร์นั่นแหละครับที่เราหายใจที่ให้หายใจนั่นแหละครับมันเบิร์นมันเองมันจะโปร่งเบาเองของฟรีใช่ไหมครับแม่หายใจแทนเมื่อวันนั้นแม่หายใจแทนแอร์มาเราหายใจเองถึงทุกวันนี้มันมนพาวเวอร์ไอ้มนพิษเยอะเลยก่อนที่มีวิทยาศาสตร์มันเพียวนี่เมื่อเวลามีวิทยาศาสตร์เครื่องจักรเครื่องยนต์มาแล้วคาร์บอนไดออกไซด์มาแล้วจ้ะคาร์บอนมอนอกไซด์มาเยอะมากจะอยู่ไงต่อไปมันก็แพ้หมดสิครับภูมิแพ้มันจะได้เกิดทุกวันตั้งแต่เกิดในท้องมันสูง 7.5 องศาออกมาแอร์มาเจอ 22-23 องศาปรับไม่ทันออนแอร์เลยเห็นไหมครับนี่นั่นเนี่ยผมพูดเรื่องของอุณหภูมิเนี่ยต่อไปไม่ใช่แล้วเขาสร้างความกลัวกลัวเจ็บกลัวตายของธรรมชาติของสัตว์โลกเอาตัวเล็กมาเป็นเชื้อโรคผมบอกไม่มีเราเชื้อโรคผมเคยอยู่ที่ไหนมีสัตว์โลกต้องพึ่งการฆ่าไปทำไมมีศาสนาเดียวในโลกก็ว่าได้มั่งที่ห้ามฆ่าสัตว์แม้ว่าจะทำได้ไม่หมดทุกคนก็ยังมีข้อห้ามชัดเจนศาสนาอื่นยุ่งอายุฆ่าเพื่อบูชาแล้วก็สุดแท้แต่เขาบ้ากันจับให้ประเด็นให้ได้งั้นพุทธศาสนามาเร็วมาแรงมากเพราะคนอธิบายชัดเจนคือลุงหงอมนี่แหละค่ะขอบคุณค่ะงั้นพุทธเจ้าตรัสรู้มาไม่เสียของแน่ยืนยันเอาชีวิตเหมือนเดิมพันธุ์ซ้ำไปยกเว้นใครจะปนังสติปนยิงก่อนกลัวจะเลยคือหนังสติ๊กตัวเล็กไม่กลัวทุกวันนะโอเคคุยกันไม่ด้วยนี่ฮะสุดท้ายแล้วปลายประสาทที่เขาว่าผมถามว่าตอนนี้มีผมทำแค่นี้หายปวดท้องอย่างไรท้องไม่ปวดอยู่แล้วค่ะมันมามีเวียนศีรษะแล้วก็ช่วงนี้นะฮะแล้วก็ชามือชาเท้าอย่างแรงมาถึงขึ้นมาถึงหน้าแข้ง ขึ้นมาถึงหัวเข่ามาหมดเลยเท่าที่รู้ว่าชาก็มากๆก็หน้าแข้งนะคะโอ้ไม่ตอนนี้ก็ตั้งแต่เมื่อคืนก็จากหนักๆก็ดีขึ้นเลยเรียกว่ารู้สึกทนทุกข์ทรมานกับมันมาฮะมันหายไปไหนมันเป็นเครื่องชี้เทคโนโลยีมือถือว่าแถวนี้จะเป็นเครื่องมือลุงออกที่จะรักษาคนทั่วโลกผมตั้งเป้าเป็นพันล้านนะอีกไม่เกิน3ปีควอนตัมควอนอินเทอร์เน็ตจะมาน่าจะมีความเร็วแรงมากสื่อสารกันได้ทั้งโลกภายใน30วินาทีทุกวันนี้มันต้องเรียนอยู่นาทีกว่าคนยูทูบทุกวันอันนั้นไม่ถึง30วินาทีถึงกันหมดประมาณ15วินาทีแบบไฮเทคเลยนะมันจะเรียลไทม์ขึ้นนั้นของผมมันต้องเรียลไทม์จริงๆเรียลไทม์จริงค่ะมันต้องเซตซีโร่ของถามเลยแหละครับมันเป็นภาวะของอาการิโกที่พระเจ้าให้ไว้อาการิโกเองปัจจุโกเองมันเป็นปัจจตังโดยแท้ภาวะนี้มาแล้วครับถ้าผมใช้พลังงานพูดสองพลังงานโลกมันยังมีแค่สองพลังงานเป็นตัวพระเอกเรื่องพลังงานสัตว์กับพลังงานจนส่วนแสงเสียงเนี่ยวันนี้พลังงานที่ไม่บริสุทธิ์บ้างแต่ตัวที่บริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในแสงซ่อนอยู่ในเสียงเช่นเสียงลุงหงอกเนี่ยแต่มันต้องเพียวนะพัฒนาได้จิตต้องบริสุทธิ์ที่จะทำได้เพราะฉะนั้นต้องมาศึกษากันใหม่หมดเรื่องจิตที่มันผ่านมาพิษหมดเช่นจิตอาสาพิษเขาก็ปรุงแต่งให้มันเป็นคำศัพท์ที่สวยงามนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งมันผิดมาและผิดรุ่นสู่รุ่นกันมาผิดจิตคืออะไรจะไปอาสาไม่ใช่วัวควายกายอาสาด้วยความสมัครใจโอไหมสมัครใจโดยทำงานสาธารณชนให้เปล่าแต่ขอข้าวกินหน่อยนะดีไม่ดีข้าวหาไปกินเองด้วย เพราะมันมีความพร้อมบางคนเพื่อคนอื่นต่างหากนะอย่างนี้เป็นต้น เพราะฉะนั้นก็มารูปแบบกายอาสาด้วยความสมัครใจที่ถูกต้องคืออาสากายอาสาไม่ใช่จิตอาสาพิษกันทั้งหมดทุกวัน
ก็การใช้ภาษานะคะก็เพราะว่าคนเข้าไม่ถึงจิตบ้านเมืองทิ้งยุคไงครับคนเข้าถึงแล้วบ้านเมืองจะไม่ยุคครับครับเอานะอย่างนั้นสุดก็มีลุงออดนั่งคุยนั่งพูดอยู่คนนึงนะครับขอบแม่เลยค่ะก็เผื่อแผ่แบ่งปันกันไปมันจะไปเองครับสุดท้ายเรื่องนี้เพราะว่าพระเจ้าตรัสรู้มาไม่เสียของหรอกครับเพราะว่ามีลุงออดทำหน้าที่ให้แบบประมาณนั้นนะโอเคนะยังก็พอชาแบบนี้มันก็ปวดไปทั้งขาอะไรเงี้ยทำให้เรานะมันไปกันหมดทุกอย่างผมยังไม่ร่วงเนาะร่วงเยอะฮะนี่ร่วงไป4ประมาณ 60% แล้วไอ้โยคอยดูนะถ้าพลังงานในตัวมันจะไปง่ายๆครับคำถามง่ายถ้าหากว่าคีโมดีเพื่อทำลายเป้าหมายเดียวเพียงแต่ว่าเอาไว้ว่า1เม็ดทรายทำลายเป้าหมายเดียวแค่ปลายนิ้วก้อยโอเคมั้ยแต่นี่คือได้รับทันทีถ้ามันดีจริงมันจะทำลายไปทำไมเขาไม่คิดเรื่องการทำลายเขาคิดแต่จะยิงเป้าอย่างเดียวถูกมั่งไม่ถูกมั่งก็ยิงไปใช่ไหมกินหรือฉีดครับที่ว่าเมื่อกี้ฉีดฮะโอ้โหไปทุกเซลล์เลยใช่ไหมรวนหมดเพราะมันไปถึงชาไงเพราะมันไปทำลายเซลล์ค่ะมันจึงชาทำลายแน่นอนค่ะเพราะว่าเซลล์เนี่ยมันเป็นศูนย์มันเป็นจุดที่ประสาทต้องทุกประสาทต้องมีเซลล์ก็ทำลายเซลล์ไม่พอทำลายเส้นประสาทเองถูกต้องครับเห็นไหมเส้นประสาทย้ำนิวโรซิสเต็มเลยใช่ค่ะถ้าเส้นประสาทให้นึกถึงสายไฟให้ไม่เป็นเมนมันค่ะเพราะฉะนั้นพอเราผมแตะปุ๊บไปหมดทั้งตัวพลังงานวันนี้แล้วที่มาถึงนี้ก่อนต่อไปถึงแม้จะช่วยใช้คีโมก็จะไม่แพ้ค่ะอีก2ครั้งเท่านั้นเองค่ะให้มันจบยังจะไปใช้รถก็อยู่นะก็ต้องคือมันให้ครบโดสเขาก็แล้วกันนะเพื่อความสบายใจเอางั้นค่ะของเขาหรือของเราของเขาค่ะ เขาให้ทำก็บอกว่าเลิกได้ไหมก็ยังคุยกับเขาอยู่เลยค่ะ uh-huh. เพราะว่าตอนนี้ไม่มีแล้วในตัวโอเคก็ยังfollow up อยู่ uh-huh. ไม่มีไม่เป็นไรตอนนี้พีเข้าสู่ในตัวแล้วนะครับ แล้วเชื่อว่าคอยดูนะครั้งต่อไปมันจะไม่วิกเหมือนเดิมสังเกตนะครับค่ะมันจะไม่วิกไม่งงนี่เพิ่งวิกได้ประมาณสักเดือน2เดือนนี่เองฮะเอาล่ะดีแล้วมันมีสตาร์ทดีอยู่แล้ววิกเจอผมไปแล้วแต่ไปจะไม่วิกแล้วกันเนาะสังเกตครับเพราะ PE นี่เขาป้องกันเซลล์นะครับบอกไม่ใช่อันนั้นเขาทำลายเซลล์เลยเห็นไหมครับทำให้เกิดชาโอเคไหมค่ะไม่มีใครพูดอย่างนี้คนหนึ่งเขาพูดไม่ได้พ้นเป็นอาชีพเขาแหมผมไม่ได้ประกอบอาชีพนั้นผมพูดได้แต่ปากสิครับเขาก็ตามตำราเขานะคะเพราะฉะนั้นมันต่างกันโทษครับดูจะเบาชีสามากนะฮะมากด้วยนะครับไม่ใช่ธรรมดาโทษครับที่นี่ข้อตกลงกันคือเจ็บขอให้บอกนะครับเจ็บเหมือนกันค่ะแต่ก็ยังทนได้แค่นี้ก็น่าจะพอดูจะสบายชีสาโทษครับนะครับกดสังเกตเปิดหัวไหล่เนี่ยจะเบาหมดแล้วครับเห็นไหมโทษครับนี่เดี๋ยวหายใจมาทั้งตัวเลยจะช่วยหายใจทีนี้ปอดจะโอ้โหฟูฟ่องเลยครับนี่ฮะอย่าลืมหายใจโทษครับโอเคคนละบอดี้ไหมเมื่อสงกรานต์ยังขับรถกลับไปอุดรได้ขับไปกลับยังได้เลยรถติดตั้ง16ชั่วโมงยังไปได้วันนี้ต้องนอนติดเตียงเพิ่งเป็นนะคะก็พยายามคิดว่าตัวเองไม่ป่วยดีเลยฮะคิดว่าตัวเองไม่ป่วยแล้วก็ไม่ป่วยแล้วที่ทันเชื้อก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีโปรดสังเกตท้องไส้จะโปร่งเบาไปหมดนะครับนะโทษครับนี่เนี่ย
มันจะเบาลำไส้ไปครับจะเบามากดีไม่ดีร้อนด้วยนะครับพลังผมนี่ไม่ได้นะแค่นี้ฮะไม่ต้องไปรุนแรงรู้สึกเสียวไหมฮะซ้ายขวามีไหมครับเสียวไม่มีอ่ะเจ็บตรงเนี่ยเจ็บแผลป่ะไม่เป็นแต่ต่อมา6เดือนแล้วผ่าตัดมา6เดือนแล้วตัดมา6เดือนแล้วค่ะเป็นผมอยู่ก็ได้ที่ตัดเป็นผม6ถึงเดือนไม่ต้อง6เดือนไหมจริงหาถ้าตัดก็เป็นผมก็ได้เหมือนกับแผลเป็นค่ะไอ้ตัวเป็นผมเนี่ยฮะไฟฟ้าไม่ผ่านกันยาใช่ไหมกันยาหรือตุลาจริงหาสังเกตครับนี่ยิ่งดีต่อไปนี่ยิ่งดีเนี่ยนี่ๆๆเดี๋ยวเชื่อนะจะผมไม่ทราบเลยเพราะว่า PE เข้าสู่ร่างกายแล้วมันจะไม่แพ้นะพี่หมอนะครับตอบแปลว่ามันจะไม่วิ่งก็แล้วกันนะผมทราบไม่ได้เลยคุณเลขาเห็นแล้วเป็นยังไงบ้างครับสังเกตการตั้งแต่กระบวนการการแชร์ประสบการณ์จนถึงการปฏิบัติจริงเนี่ยยังไงคะขาคือก็ดีค่ะถือว่าเป็นทางเลือกนะแล้วเจ้านายทำแล้วหายดีขึ้นนะคะเป็นอะไรที่น่ายินดีเขาว่าทั้งเลือกส่วนทั้งผมบอกคือไฮเวย์เป็นทางพิเศษครับค่ะก็ไม่ได้เมื่อกี้ว่าจะบอกเหมือนกันแล้วมีสายเดียวด้วยเคลื่อนที่เดียวแบบอินฟินิตี้ด้วยนี่โทษครับอย่าลืมนะว่าวันนี้มาคอนเฟิร์มว่าตัวบันทึกก็สามารถเป็นยาได้ก็ไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อเบาขึ้นแบบไม่น่าเชื่อก็ฟังแล้วฟังอีกฟังบ่อยๆเพราะว่าฟังได้เรื่อยๆนะคะขณะคนละคนเอ๊ะเราจะได้ผลไหมตอนแรกก็นะน่าลองดูพอได้ผลเสร็จก็ถูที่มือถูอย่างเงี้ยเสร็จก็เลยมาถูที่เท้าฟังอีกทีนึงถูเท้าพอถูเสร็จเนี่ยเบาขึ้นเลยทันทีก็เลยมาถูที่เท้าแต่เท้ายังหนักอยู่ค่ะเท้ายังแบบสู้มือไม่ได้เพราะว่าการถูเนี่ยยิ่งเราขัดจริงเราก็เจ็บมือเราก็ขัดพยายามถูให้รู้สึกอะไรเงี้ยมันก็ไม่เท่ามือคือตอบสนองไม่เท่ามือมือนี่จากหนักๆบวมๆรู้สึกว่ามันนั่นขึ้นเลยค่ะมันดีขึ้นมาแบบดีขึ้นมาสักครึ่งแบบถ้าเป็น 100% ก็สัก 50% เลยค่ะก็เคสนี้นะก็ยกการแจ้งเพื่อท่านอยู่หน้าจอยรับทราบไหมครับคือท่านที่อยู่หน้าตรงนี้เอางั้นเต็มๆเลยมะเร็งลำไส้เนาะค่ะเพชชัดๆเลยลำไส้ใหญ่อ่ะครับผมไม่อยากจะให้ท่านที่อยู่หน้าจอเชื่อเพราะว่าผมจะไม่มีที่อยู่นะผู้คนจะหลั่งมาโอเคไหมครับค่ะทีนี้พอเวลาหลั่งมาแล้วต้องมีการจัดสรรเวลานู่นนั่นเกรงส้วมจะเต็มเร็วอีกต่างหากเพราะที่นี่ไม่มีค่าใช้จ่ายหลักค่ะใช่ไหมครับก็มีแต่ใครหนึ่งที่เป็นซองเห็นไหมค่ะอย่างนี้เป็นต้นค่ะจะมีตู้ที่เห็นนะครับก็เกรงว่าไม่อยากให้คนที่อยู่ในจอเนี่ยเชื่อขอให้พินิจหน่อยครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพเพราะว่าผมจำเป็นต้องพูดเช็ดที่ว่าเนี่ยทั้งหลายในโลกนี้เขาต้องการชวนเชื่อกันลุงหมอเปล่าเลย20กว่าปีผมทำงานตรงนี้มาก็เห็นที่ข้างหน้าเลยครับผมทำอะไรไปถ้าหากว่าผมคิดผมพูดแต่ผมก็ไม่เคยใช้คำพูดต่อไปนี้ไม่หายคืนเงินเอาเท่าไรหนึ่งจริงๆปวดหัวมาอีกทันทีเลยเนี่ยดูรายงานแต่ละวัน 90-100% ทันทีแต่ผมก็ไม่เคยทำถ้าผมทำมันก็มีคำถามว่าเมตตาธรรมอยู่ไหนวะเนี่ยคุณธรรมมีหรือเปล่าวะเนี่ยแล้วจะได้ย้ายธรรมกันเอาเป็นว่าเมตตาล้วนๆนะคะสังคมบ้านเมืองเราพูดถึงเมตตาธรรมจริยธรรม
คุณธรรมมันมีแต่พูดอ่ะทั้งหมดที่ผ่านมามันจะไม่มีตัวเป็นแบบนี้ไม่มีใครปฏิบัติจริงๆที่พูดมาทั้งหมดอ่ะที่เคยพูดมันจะไม่มีตัวเป็นๆอยู่เหรอในการที่จะต้องมีนะคะต้องมีค่ะต้องมีด้วยก็เพราะผมคิดตรงนั้นผมจึงไม่ทำเหมือนชาวโลกเขาค่ะอีกครั้งหนึ่งเกรงว่าจะเข้าใจผิดสังคมบ้านเมืองเราสอนกันมาตลอดทำดีดีชั่วโอเคไหมทำบาปทำบุญว่าบอกโป่งสารพัดถ่ายกรรมเตือนบุญว่าไปใช่ไหมแล้วก็ต่อมาคุณธรรมจริยธรรมเมตตาธรรมมันหาไม่ค่อยจะมีแล้วแทบจะไม่มีทุกวิชาชีพทุกวันนี้แล้วถ้าหากว่าผมไปเป็นอย่างเขามันก็ไม่มีใช่ไหมผมว่าผมไม่เป็นอย่างเขาก็เลยยิ่งว่ามันต้องมีเมตตาธรรมสิมีคุณธรรมสิมีจริยธรรมสิมันจะได้โชว์ตัวได้ว่าเอ้ยตัวเป็นก็ยังมีวะทำนั้นก็สองมือปราบสาธุด้วยสาธุด้วยสาธุด้วยอนุโมทนาบุญด้วยครับก็ขอได้โปรดจะคิดว่าผมกำลังยกย่องตัวเองความจริงต้องการอยากจะให้รู้เข้าใจตัวเองมากที่สุดเห็นไหมค่ะความเชื่อมั่นใดก็สู้ความเชื่อมั่นในตัวตนตัวเองไม่ได้หรอกค่ะเป็นอัตหิอัตโนโถแท้ๆจริงใช่ค่ะก็เพราะว่าเราไม่รู้อวิชชามันครอบพุทธเจ้าบอกอวิชชาครอบจึงไปหลงกระแสนั่นเรียกว่าผ่านกระแสดีประสบการณ์ตรงไม่มีปัญหาค่ะเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงดีกว่าการเรียนรู้สิ่งอื่นใดๆแต่เดี๋ยวให้ถึงกับสายเกินไปกว่าแก้หรือแย่จะแก้ไม่ทันประมาณกว่าทัวร์จะสุกงานเป็นไม่หมดเลยนี่อย่างครับค่ะเพียงแต่ว่าถ้าพูดถึงความสูญเสียร่างกายหลังจากคุยกันมาสื่อสารกันมาผมว่าความสูญเสียนะก็โถแค่ 55% ที่มันสูญเสียไปทำไมจะเอากลับมาไม่ได้ใช่80ยังมาได้ด้วยค่ะแต่ถ้าเกิน80หาที่มรณภาพเองแล้วกันคนเราก็ต้องตายทุกคนค่ะไม่รู้จะกลัวทำไม55นี่สบายมากแต่ว่ายังมีชีวิตอยู่ก็ต้องดูแลตัวเองไปเคสยิ่งใหญ่ก็ยิ่งมีอีกแต่คนยังงงไม่พูดถ้าพูดแล้วงานครับมีครับนะฮะมีเอาไว้ค่อยๆจะมีทีให้อายุผมมากๆกว่านี้ก่อนตอนนี้อายุยังแค่74ปีวันที่18พฤษภาคมนี่เองยังดูแข็งแรงมากก็สิ่งที่มีในตัวตนอยู่กับเราไม่ต้องวิตกมันอยู่กับเราทำอะไรก็ได้ใช้อะไรก็ได้เห็นไหมครับค่ะเราต้องไม่ต้องไปหาที่ไหนก็มีตัวเราเอามาแชร์กันดีกว่าไม่ดีกว่าแล้วเห็นไหมห้ามเชื่อแต่ถ้าแชร์ได้ดีพี่รู้สองน้องรู้หนึ่งแต่ละสาขาวิชาชีพมาแชร์กันดีกว่าทุกคนและจะไปด้วยกันนะเพราะว่าผมยังก็อยู่คนเดียวไม่ได้ต้องอยู่หมู่คณะผมไม่อยากจะให้มนุษย์สูญพันธุ์ผมกล้าพูดถึงหน้าวันนี้ข่าวล่าสุดเลยนะสองวันที่ผ่านมารู้จักพาราเซตามอลเนาะฝังไวรัสไปตรงนั้นด้วยเพื่อไม่รู้เขาแล้วกินพวกนี้คนที่กินเนาะแต่ผมไม่กินอยู่แล้วค่ะก็ไม่กินอยู่แล้วพาราก็แทบจะไม่ถ้าไม่ติดอะไรจริงๆก็ไม่กินเลยค่ะคนที่กินอย่างนี้มันทำลายตับด้วยเห็นไหมครับเห็นไหมครับชัดเลยชัดเลยชัดเลยตับคือโรงงานเคมีกระเพาะคือโรงงานนิวเคลียร์ไตคือโรงงานกำจัดขยะมลฝอยตับเพราะไผ่ม้ามเป็นที่ภาษาลุงออกเป็นที่เป็นโกดังเมื่อขยับไม่ออกเอาทยอยโกดังมาใช้ขยับออกไปทีแหมสิ่งที่ไม่ดีนะหัวใจคือโรงงานไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าชัดเจนผมจะรู้ใจกับคนที่นี่ Automatic Control ทำงานร่างกายผมจะรู้ใจมาจากตัวเองเพราะฉะนั้นผมจะช่วยผู้คนได้เพราะว่าผมจะรู้ลูกกุญแจกับแม่มันคลิกกันตรงไหนมันจะเป็นรหัสรหัสที่ว่านี้ไม่มีภาษาเลยนั้นต้องแชร์ผ่านภาษาผ่านอากาศวิทยาครับคนไหนที่จะเข้าใจรหัสนี้มันต้องท้อแท้หลายเรื่องมันจะคลิกมันก็รอเป็นชาติสุดท้ายด้วยกันค่ะนะเนาะเกิดอีกไหมต้องการเกิดอีกไหมเนี่ยคงไม่ต้องเนาะคงต้องเกิดเหมือนกันนะคะยังไม่บรรลุพยายามตั้งเป้าไว้ขอเป็นชาติสุดท้ายขอเป็นชาติสุดท้ายชาตินี้ทำดีแล้วชั่วพอ
ทำใจให้สงบและทำจิตให้บริสุทธิ์ชาติสุดท้ายแน่นอนตามคำสอนเป๊ะครับถ้าได้ก็ดีค่ะก็กำลังคุยกับใครตอนนี้มันมีมาสเตอร์แล้วไม่ต้องห่วงครับนะแต่ก่อนนี้มันหามาสเตอร์ไม่ค่อยเจอกันนะครับตอนนี้มีมาสเตอร์พีซแล้วก็เชื่อว่ามันน่าจะเนาะค่อยๆใช้ฟิลลิ่งเราให้เป็นคำตอบสุดท้ายนะครับโทษครับต้องการใช้เวลามากนานเพราะเนื่องมาจากว่าเป็นบุคคลที่มีการประกอบวิชาชีพทางด้านนี้อยู่ด้านสุขภาพอยู่เลยต้องแชร์ให้มากที่จะมากได้แต่ทางฝ่ายผมจะบอกทุกคนว่าห้ามเฉือนแชร์อย่าเฉือนแปลว่าอย่าไปตัดขั้วคนต้องหามิติให้เขาเปิดตัวเองให้ได้ก็คำสุดท้ายคืองานอากาศไงอันนี้เขาก็รอก็เฉลยไม่ก็เฉลยแหละแต่เราจะให้มีคำตอบเองนั่นคือเป็นทริคก็กระต้อนมาต้อนไปต้อนมาเอ๊ะไปได้ไปมันก็มองหน้าคนเราจนท่านมีคนหลุดปุ๊บชั่วเลยมันเป็นคือมันต้องเปิดเองสุดท้ายแล้วก็โชว์ออฟอีกถ้าเฉลยก่อนแล้วจะไม่ตายจะไม่ไปจะไม่คิดต่อนี่เรามีวิธีของการมีกุศโลบายวิธีของการชี้แนะชี้นำหนึ่งนำพาจุดไหนที่เราเล่าไว้ให้เขาตอบเขาเองจุดไหนที่เราเปิดให้หมดเราจะมีมิติค่ะโอเคครับหวังว่าคงจะเข้าใจอย่างยิ่งอะไรก็สู้ความเข้าใจไม่ได้ค่ะมันหมดยุคความเชื่อแล้วมาถึงยุคความเข้าใจค่ะแปลว่าสลายความเชื่อแชร์ความคิดพิชิตความเข้าใจกันใหม่ก็ได้และหรือสลายความเชื่อแชร์ความคิดพิชิตความจริงความจริงเพียงสิ่งเดียวสิ่งนั้นเรียกว่า emptiness ว่างว่างเปล่าค่ะนั่นแหละฮะเพียวที่อยู่ตรงนั้นเองอยู่ตรงกลางระหว่างโปรตอนกับนิวตรอนคือนิวเคลียสลึกลับซับซ้อนครับซับซ้อนมากนะทีนี้รู้ได้โดยจิตอย่างเดียวส่วนที่พี่สายก็รู้จักผ่านเครื่องมือเห็นนะจิตรู้แจ้งมากกว่ารู้จริงมากกว่ารู้มากและรู้หมดมากกว่านะครับโอ้โหเอาไว้ติดตัวเลยเนี่ยเขาให้มาก็แล้วมันมีนามบัตรที่มันมีเฟซบุ๊กเพจแล้วไม่ใช่เหรอมันเฟซบุ๊กก็เฟซหมดแล้วค่ะเซตเรียบร้อยแล้วเซตในโทรศัพท์แล้วค่ะนี่เป็นคุณเลขที่บัตรออกอากาศอยู่แต่ก่อนจะใช้ตัวนี้ก็เห็นเขาวางตรงนั้นเคยหยิบมาอันนี้คงไม่ต้องใช้โอเคให้คะแนนตัวเองครับได้คะแนนกี่คะแนนเนาะชาเป็นไงครับชาใช่ไหมคะมันก็ตึงน้อยลงอะค่ะเห็นไหมคะขาก็น้อยลงแต่เมื่อวานเห็นชัดมากกว่าเพราะว่าเมื่อวานมันหนักมากวันนี้มันอาจจะมีการรักษามาแล้วก็เลยไม่เท่าเมื่อวานเอาว่าวันนี้เข้าใจมากกว่าเข้าใจมากกว่าค่ะแต่ว่าถ้าถามว่าอาการทางกายเนี่ยคือการสัมผัสเนี่ยมันจะไม่เท่าเมื่อวานมันว้าวใช่ไหมคะแล้วมันก็วันนี้ก็รู้สึกว่าใช้มือใช้เท้าได้ดีขึ้นพอมาก็คิดว่ามันคงจะต้องดีขึ้นค่ะมันต้องดีขึ้นไม่ใช่ว่าคงต้องดีขึ้นมันต้องดีขึ้นอีกแต่มันไม่ชัดเจนแบบเมื่อวานนี้เท่านั้นเองเมื่อวานคือวันศุกร์มันพลิกขั้วเมื่อวานว้าวเลยแต่วันนี้ความเข้าใจมันลึกซึ้งค่ะเก็บความเข้าใจเอาไว้เป็นการบ้านค่อยดึงมันออกมาได้พิจารณาเพิ่มเติมและที่สุดเราจะรู้ตัวเองชัดเจนค่ะโอเคนะค่ะโอเคให้ดันตัวเองเปอร์เซ็นต์ก็70% นะคะโอเคสองมือเปล่าและหนึ่งเปล่าได้ถึง70%อย่าเชื่อเขานะเพราะเขาไม่ใช่เรานะไม่ได้รู้สึกเองนะคะใช่อยู่ใกล้กันก็อย่าเชื่อกันแต่เข้าใจไหมที่กำลังแชร์ตัวนั้นไปใช้เอาความเข้าใจไปใช้เนี่ยมันจะได้ประโยชน์ไงผู้ฟังคือผู้ได้โอเคนะค่ะตรงแค่นี้เนาะต่อไปคงจะไม่ต้อง